ากำลังออกจากสนามบินบุรีรัมย์นะคะไปไหนคะสนามฟุตบอลอะไรเอ่ยสนามฟุตบอลไปไหนนี่ไงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราได้อันบุฟฟี่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปใช่ไหมคะโอเคเราจะไปที่ไหนคะทันเดอร์ทันเดอร์โดมป้าค่ะตามป้าไปเลยค่ะทันเดอร์โดมนั่นมันเมืองทองโอ้ยทันเดอร์คริสตัลขอโทษช้างสเตเดียมป้าป้าเลยค่ะเราจะไปเข้าข้างในนู้นกันนะคะไปเลยช้างสเตเดียมนะคะก็ชื่อเดิมก็คือ iMobile Stadium นะคะแล้วก็ชื่ออย่างไม่เป็นทางการก็คือ Thunder Castle Stadiumเป็นสนามกีฬาที่เป็นทีมเหย้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็มีความจุปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 32,600 ที่นั่งหรือว่าเป็นสนามที่ใหญ่มากๆเลยค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช้างอารีนาว้าวนี่คืออะไรพี่ปันหัวของมังกรโอ้โอ้หัวของมังกรมาทำอะไรตรงนี้ว้าอัศวินมาจัดการกับมังกรนั่นเองช็อปตรงนู้นมาถึงโซนบุรีรัมย์ยูไนเต็ด e-sport นะคะโซนนี้มันก็จะเป็นโซนที่สำหรับนักกีฬา e-sport นะคะเข้ามาซ้อมเข้ามาแข่งเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเริ่มอยู่ที่ชั่วโมงละ25บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นคูปองนะคะที่นี่ก็จะมีเกมทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งออฟไลน์ค่ะอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครผ่านมาเนี่ยก็แนะนำว่าควรที่จะเข้ามามากๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็แอบดูกันแค่อยู่ด้านนอกเพราะว่าเราเอาเด็กน้อยไปก็กลัวว่าจะเสียงดังอ่ะนะคะแล้วก็ทั้งในเขาก็คงจะใช้สมาธิกันอย่างสูงสุดกันอยู่ทีเดียวค่ะเก้าอี้ตัวนี้ที่เป็นเราสูงค่ะค่ะสูงเด็กๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2019ตอนนี้ก็เข้ามาในช็อปกันแล้วนะคะที่นี่เวลาที่เราเข้าช็อปเขาก็จะแบบนับคนไปด้วยนะคะทางเข้าก็ดูอลังการมากเลยค่ะพอเข้ามาเราก็จะเจอมาสคอตแท้แดนนี่ก็คือมาสคอตพี่ช้างค่ะพี่ช้างนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นโซนๆนึงอยู่ด้านหลังนู่นแท้แดนอันนี้คือใครเอ่ยกู13ขอให้กูได้สู้เอ๊ะๆใครนะก็คือน้องน้ำหนึ่ง BNK นั่นเองนะคะก็คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบุรีรัมย์น่ารักคิ้วๆนะคะถ้าใครมาไปเชียร์มันก็อาจจะต้องมีเสื้อแบบคิ้วๆแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่าสาวๆที่มาเชียร์บุรีรัมย์นี้น่ารักทั้งนั้นแล้วก็ป้าๆก็เลยดูซิว่าป้าหยาจะได้อะไรก็มาซื้อเสื้อเป็นของฝากแอน้ำสักเอ้ยน้ำหนึ่งมาอีกแล้วน่ารักป้าซื้อให้ไหนป้าหยาจับซิได้แล้วก็ได้ไปคนละตัวนะคะนี่ก็คือโดมของเป็นโดมแก้วว้าวนี่คือโดมแก้วโอ้โหมันวิ่งมาจากไหนมาจาก e-sport จะมีเป็นแพ็กเกจเข้าเนาะใช่ก็มีแพ็กเกจธรรมดากับแพ็กเกจ VIP ใช่ค่ะราคาถ้าธรรมดาก็เด็ก75ผู้ใหญ่150อันนั้นถ้าเป็นธรรมดาอันนี้คือเข้าชมฟรีเข้าฟรีใช่อ๋อธรรมดาคือเข้าชมฟรีใช่ค่ะแต่ว่าใช้เวลา5นาทีใช่ใช่ค่ะในสนามก็จะเห็นแค่ตัวสนามที่เฉยถ้าเป็น VIP ก็คือจะได้เข้าทุกโซนเลยห้องแถลงข่าวห้องพักนักกีฬาทีมเยาว์ทีมเยือนแล้วก็จะพาเข้าไปหมดเลยค่ะชมพาทัวร์เหมือนกันจะมีไกด์พาทัวร์ค่ะถ้าเป็นexclusive ทัวร์ค่ะ VR เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับถ้าเป็น VR น้องๆ75บาทนะคะถ้าคุณพี่เพิ่มอีก25บาทน้องๆจะได้ถ่ายภาพที่ลึกแบบนี้ด้วย
ช่ค่ะเป็นการถ่ายภาพเสมือนในห้องสตูดิโอข้างในค่ะถ่ายกับคุณเนวินหรือว่าอยากถ่ายกับเรานักเตะก็ได้หรือว่าจะเป็นสนามที่เฉยก็ได้วันนี้เรามีหลายช็อตให้คุณพี่เลือกสามารถเลือกได้เลยค่ะในการถ่ายภาพนะคะอันนี้จะเป็นราคาน้องๆค่ะถ้าผู้ใหญ่เลยถ้าเป็น Exclusive Tour เลยอยู่ที่200บาทค่ะก็จะมีเลือกถ้าอยากถ่ายรูปก็150บาทนะคะสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าคุณพี่อยากชมเป็นแว่น VR ก็125บาทค่ะถ้าเด็ก VR ผู้ใหญ่ไม่ VR ได้ไหมหรือว่าต้องเหมือนกันหมดครับถ้าคุณพี่ไม่ดู VR ก็จะเป็นถ่ายรูป150บาทจะได้เข้าสนามเหมือนกันได้เหมือนกันค่ะมีไกด์พาทัวร์เหมือนกันจะเป็นแว่นตัวนี้ครับจะเป็นหนังสั้นเหมือนว่าน้องได้เป็นนักเตะบูรามีเต็ดเหมือนวันเลยกี่นาทีครับเข้าไปประมาณ30-45นาทีสามารถกระชับเวลาได้เอา VR คนนี้คนเดียวครับนอกนั้นเข้าเฉยๆขอบคุณค่ะหรือยังคนเก่งขอบคุณค่ะ Here we go พี่ปันจะได้ดู VR แล้วโอเคไหนขอดูตัวหน่อยค่ะโชว์ตัวหน่อยว้าวใครใครดูบ้างโอเคค่ะปันแต่งตัวแล้วก็เดินเข้าไปกันเลยอันนี้คือห้องรับรองนะคะเราจะมีน้ำดื่มใช่เขามีอะไรให้เราบริการเราคะเมื่อกี้พี่อะไรให้เราคะน้ำดื่มจากไหนคะพี่อยากชี้สิโอ้น้ำอะไรเอ่ยน้ำพี่ช้างน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นพี่ช้างต้าเซียงอันนี้คือตัวอย่างของรูปที่เขามาถ่ายกับคุณเนวินนะคะว้าวในสามช็อตให้เลือกหรือว่าจะเป็นอัพเสื้อกับคุณเนวินก็ได้หรือว่าคุณพี่อยากเข้าเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกันเรามีบริการส่งไฟล์ภาพไปด้วยถ้าเป็นถ่ายรูปกับคุณเนวินอันนี้คุณพี่สามารถใส่ชื่อและก็เบอร์ได้ด้วยค่ะเอาถ่ายรูปกับลุงเนวินหน่อยเอาปันๆแล้วกันส่งเสื้อเนาะเข้ามาในสตูดิโอแล้วค่ะน่ารักมากๆแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงสุดจริงๆค่ะก็คือมีทั้งพี่ๆช่วยกันแล้วก็พี่ๆก็น่ารักนะคะทำให้ปันๆกับปัญญาเนี่ยไม่เคอะเขินเลยรูปก็สวยดีค่ะยิ้มนะคะคนสวยยิ้มสวยๆเลยมองพี่ตัวนี้นะคะ3 2 1ค่ะโอเคค่ะโอ้โหเป็นความเที่ยงค่ะเดี๋ยวเอาคู่นี้เราทำอะไรคะถ่ายรูปถ่ายรูปกับอะไรคะกับลุงเนวินกับลุงเนวินแล้วก็สนามใช่ไหมคะค่ะแบ็คกราวด์เป็นอะไรคะเป็นกิสกีนเจ๋งไหมคะถ้าเอาไปทำที่บ้านเราเนาะใช่ไหมคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของถ้วยรางวัลก็ถ้วยกิตติยศที่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้มานะคะก็มีแชมป์ด้วยก็เป็นความภูมิใจนั่นเองค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่การค้าเราทัวร์นะคะว้าวอันนี้ทางเข้านักกีฬาอันนี้ห้องนักกีฬาเหรอคะเป็นทางเข้านักกีฬาเป็นทางเข้านักกีฬาก็เดี๋ยวมาเชิญหน้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเป็น VCR นะคะให้พี่ได้รับชมประมาณ4นาทีโอ้ห้องสำหรับนักข่าวปะห้องแถลงข่าวห้องนี้นะคะจะเป็นห้องแถลงข่าวซึ่งเป็นห้องที่เราใช้งานจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นไทยลีก FC แชมเปี้ยนลีกนะคะแล้วก็จะท้ายห้องนี้นะคะให้สื่อมวลชนเข้ามาทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการแข่งขันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทางเราจะมีเป็น VTR นะคะเกี่ยวกับความมุ่งมั่นความตั้งใจของนักเตะเรือเมเจอร์ของเรานะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวจะชมได้เลยค่ะ